สวัสดีครับญาติธรรมและก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามอาจารย์วิทย์อยู่ก็เดี๋ยววันนี้มาทำคลิปสักหน่อยเช้าๆใกล้สิ้นเดือนแล้วก็สิ่งที่อาจารย์มาเผยแพร่นะฮะมันพ้นไปจากรูปนามคนโง่ไม่มีวันเข้าใจคนที่มันโง่มันหลงอยู่ที่มันยังมองไม่เห็นสิ่งที่อาจารย์พูดมันยังไม่เข้าใจหรอกไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกกระโปกกระโปกเป็ดเรียกโง่แล้วอวดฉลาดนะฮะคนพวกนี้มันจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนี่ผมจัดสวนก็ลูกชายดันมาเลี้ยงแมวก็มุมนี้ด้วยทำไปอย่างนั้นนะฮะมันร้อนที่นี่แล้วก็ถ้ามีต้นไม้มันก็จะดูสวยงามคนโง่จะไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมเอามาเผยแพร่เพราะพวกนี้เหมือนขนโคนฮะยังไปอีกไกลนะฮะมันยังไม่รู้ว่าปรุงแต่งเรื่องราวอะไรแต่ละวันมันไม่เคยรู้ตัวหรอกมันอยู่ในความคิดความจำความเชื่อความรู้สึกหมดนะฮะสิ่งที่อาจารย์มาเผยแพร่มันพ้นไปจากรูปนามฮะคนโง่จะไม่มีวันเข้าใจยังหลงอยู่ไงเพราะฉะนั้นคุณต้องเกิดปัญญาแบบพุทธะเท่านั้นถึงจะหลุดออกจากแรงดึงดูดของอวิชชาตัณหาอุปาทานตัวตนสมมุติทั้งหมดอาจารย์กำลังเผยแพร่ปัญญาแบบพุทธเจ้าด้วยการตัดเสียเห็นแจ้งแบบพระพุทธเจ้าคือทำหน้าที่ต่อในช่วงชีวิตนี้เท่านั้นที่เหลือนะฮะคนไม่เข้าใจไงไอ้สิ่งที่ผมมาเผยแพร่มันสูงเกินไปแล้วมันง่ายเกินไปง่ายจนพวกมึงอ่ะยังยึดติดเรื่องเดิมๆอ่ะรู้ไหมพวกมึงยังไม่รู้ว่ามึงหลงไอ้เรื่องบ้าบอคอแตกอ่ะที่เขาพามึงปฏิบัติธรรมหรืออะไรของมึงนั่นอ่ะครูบาอาจารย์ใหญ่ของมึงอ่ะนะมึงก็หลงกันอยู่อย่างนั้นอ่ะตัวใครตัวมันเว้ยผมถึงบอกว่าเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเล่ากันอีกยาวนะมุมมันมืดเว้ยมันไม่สว่างไหนดีมันยากที่จะเข้าใจฮะคนโง่คนโง่จะไม่เห็นประโยชน์ของมันในสิ่งที่ผมมาเล่าก็มันพ้นจากรูปจากน้ำแล้วมึงจะไปสอนกันยังไงวะฮะมันไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีสมมุติบัญญัติไอสิ่งที่สอนกันมันเอาแค่ความคิดความจำสมมุติบัญญัติมาคุยฮะแล้วก็มีความเห็นต่างๆนานาต้องละนู่นละนี่มึงละอะไรเวลามึงหิวข้าวมึงละได้ไหมกูถามมึงหน่อยสิมึงละไม่ได้หรอกใช่ไหมเวลาปวดขี้มึงละได้ไหมพวกมึงอะบ้าเออบ้าธรรมะป่วยโรคจิตพวกมึงอะบ้าความคิดจำมาต่างๆนานาเอามาเรียบเรียงในหัวสมองมึงอ่ะนะฮะไอเรื่องงานมึงก็บ้าอยู่แล้วมึงก็ทำมึงก็เครียดอยู่แล้วมึงมาเครียดเรื่องธรรมะเออธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือธรรมชาติเหมือนอย่างเงี้ยเออเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันอยู่กับเรานี่แหละมันไม่ได้จะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เหมือนภาษาที่พูดหรอกไอ้บ้านะพวกมึงก็หลงไปทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างภาษาที่เราเรียนรู้มาเข้าใจหรอกมันเหนือภาษาสมมุติบัญญัติแล้วมึงจะเอาสมมุติบัญญัติเนี่ยมาจัดบริหารจัดการว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหรอเออสิ่งที่พระเจ้าสอนมันเลยง่ายเกินกว่าคนโง่คนหลงมันจะพวกขนโคอ่ะมันจะถอยให้สุดอยู่เทปเป็นเห็นให้ได้ไงเออกูน่ะให้เต็มเต็มหมดแล้วในคลิปทุกคลิปอ่ะอยู่ที่ว่าใครจะไหวพลิกปัญญาดีนั้นพลิกออกมาจากโลกิยะนั้นพลิกออกมาจากความหลงความมืดบอดตรงนั้นได้จากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของมึงอ่ะมาเห็นความจริงนะสัจธรรมมันอยู่ต่อหน้าพวกมึงอ่ะมันไม่มีการปฏิบัติบ้าบออะไรหรอกอันนั้นมันเป็นเรื่องเหมือนเรื่องงานน่ะคิดค้นสูตรกันขึ้นมาแล้วก็มาทำแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องสมมุติไอ้บ้าเออ
กูอยู่เหนือสมมุติแต่กูร่างกายกูยังใช้สมมุติอยู่ใช้ด้วยมรรคมีองค์8นะเว้ยอยู่เหนือทางใจนะเว้ยทางกายยังอยู่ในสมมุติอยู่นะว่ามึงตีโจทย์กูไม่แตกหรอกคนโง่น่ะแล้วคนที่อยากจะสอนน่ะมันจะเอาฟังมันจะเอาคำความจำไปสอนฟังตรงนู้นตรงนี้มาประมวลเป็นความรู้กูบอกธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรไอ้บ้าพระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้ความไม่มีอะไรแต่คำว่าไม่มีอะไรเนี่ยมึงไม่ใช่ว่ามึงคิดเอามันมีอยู่นะมันมีอยู่ในความไม่มีมันมีอยู่ดูที่ว่ามึงจะหลุดพ้นออกจากความไม่มีและความมีได้ยังไงวิมุตติหลุดพ้นคือพลิกออกมาเป็นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาในสิ่งที่มันมีนะฮะเนี่ยต้องเดินมรรคมรรคมึงต้องมีไม่งั้นมึงจะไม่มีการเห็นตัวเองเลยว่ามึงคิดมึงปรุงมึงแต่งอะไรแต่ละวันนะมึงไม่มีวันที่จะหลุดออกมาจากวัฏฏะวังวนตรงนี้ได้เลยมึงจะถูกคอหุ้มด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานและความนึกคิดความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มึงแค่ได้แค่กดข่มมันไว้เพื่อความเป็นผู้ดีของมึงอะนะที่มึงฟังเข้ามาเห็นเขาทำวางตัววางเฉยสำรวมไอ้บ้าไอ้นั่นเด็กมันก็ทำได้ใครคนที่เล่นละครอย่างเก่งมันทำได้ทุกบทบาทชีวิตจริงมันต่างกันเว้ยนะความจริงแล้วเราแค่กดความรู้สึกตัวเองไว้แค่นั้นแหละว่าทำอย่างนี้มันไม่ดีนะสร้างภาพลักษณ์ให้มันดูดีนะเหมือนตอนมึงเป็นสาวใหม่ๆอ่ะถ้ามึงไม่ทาหน้าทาปากใครจะชอบมึงตอนมึงเป็นหนุ่มใหม่ๆถ้ามึงไม่หวีผมมึงตื่นเช้าขึ้นมาขี้ตาก็เต็มตาแล้วถูกไหมต้องล้างหน้าแปรงฟันมันสร้างภาพเขาหากันนั้นแหละนะมันไม่มีหรอกไอ้สิ่งที่เราไปทำนั่นน่ะเราหลงกันหมดแล้วนะผมจะบอกพุทธเจ้าท่านเผยแผ่เมื่อ 2,000 กว่าปีท่านมาเทศสอนให้เห็นความไม่เที่ยงว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่ใช่ตัวใช่ตนยังไงไม่ใช่การไปฝึกปฏิบัติท่องจำเอาไปยึดติดเอาตำราเอาภาษาหลวงปู่หลวงตาพูดไว้ไอ้บ้ามึงจะเชื่อพุทธเจ้าหรือมึงจะเชื่อพวกนี้ทุกคนก็หนีไม่พ้นว่าอ้างพุทธเจ้าหมดแหละนะฮะพระพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติไอ้เขียนพระไตรปิฎกขึ้นมามีแต่สาวกเขียนนะผมหยอกคำพูดของพระองค์เนี่ยพระองค์นี่เหมือนทะเลพูดไปแล้วก็จบไปไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นมีแต่พวกเธอนั่นแหละเอาไปมึดมั่นถือมั่นเขียนเป็นตำราขึ้นมาเขียนมาเป็นนู่นนี่นั่นเชื่อไปจริงๆเหมือนผมบอกว่ากูหิวข้าวแค่เนี้ยมันก็จบไปแล้วตั้งนานแล้วพวกมึงอะยึดไปปรุงแต่งต่อหาความหมายของมันแค่นั้นแหละจะเกิดปัญญาได้ยังไงผมบอกว่าผมหนึ่งเดียวบนโลกเลยนะที่ชี้ให้คนน่ะคนที่ตามอาจารย์วิทย์แล้วฟังอยู่ตลอดเขาจะตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเขาจะถอยให้สุดอยู่ที่เป็นเห็นได้ถ้าเห็นยังไม่ได้ต้องมาหาอาจารย์วิทย์เท่านั้นเองเดี๋ยวจะทำให้เห็นธรรมะที่ผมมาเผยแพร่มันง่ายเกินไปเพราะอะไรเพราะผมตัดใส่เห็นแจ้งเรียบเรียงวงจรทั้งหมดมาเพื่อสอนคนเนี่ยเพื่อชี้คนหลุดพ้นออกไปจากตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะทำได้นะฮะสมัยพุทธกาลมีแค่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่พระองค์ทำได้แค่นั้นเองพระองค์ตรัสรู้ไงเห็นทั้งระบบไงนะฮะหลังจากพระองค์มารู้ธรรมแล้วพระองค์ไม่รู้จะไปสอนใครยังไงพูดไปแม่งก็เท่านั้นไอ้พวกกะโหลกกะลามันก็เถียงเพราะมันเชื่อฤาษีโยคีว่าจะต้องอย่างนี้อย่างนี้จะต้องทำตัวนิ่งๆเฉยๆต้องถือศีลอะไรบ้าบอของมันนั่นพุทธเจ้าจึงต้องหาสิ่งที่ไปพูดไปต่อกรกับไอ้คนพวกนี้เผื่อมันถามมาจะได้ตอบแต่คนพวกนี้ทิฏฐิมานะมันเยอะสมัยก่อนมันไม่มีพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวที่เผยแผ่ทางปัญญามันก็เลยไม่มีไอ้พวกแอบอ้างพุทธเจ้าไงพระองค์ก็หนึ่งเดียวในยุคนั้นในเรื่องของปัญญาแต่ตอนนี้อาจารย์วิทย์ปรากฏขึ้นมาแล้วอยู่ในเหมือนเขาเรียกว่าอยู่กลางดงหญ้าเนี่ยสมมุติหญ้านะนี่ไอ้ขนโคทั้งหมดอ่ะอาจารย์วิทย์โผล่มายอดเดียวเนี่ยเพื่อจะทำวงจรนึงให้มันกว้างออกไปจนสิ้นอายุของอาจารย์แล้วก็จบไปพวกนั้นก็ห่อหุ้มเข้ามาไอ้พวกขนโคอ่ะนะผมจะบอกมันไม่ใช่เรื่องง่ายในบนโลกใบนี้คนมันหลงมันเยอะคนมันหลงอยู่ในวังวนของการปรุงแต่งนี่แหละ
มันมีเราอยู่ในนั้นอย่างเก่งคุณก็ไปสงบไปหยุดการปรุงแต่งไว้แค่นั้นเองคุณยังทําลายตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานหรือมโนกรรมในนั้นไม่ได้คือยังไม่พ้นจากตรงนั้นมันต้องทําลายด้วยปัญญาแล้วก็เดินเส้นทางมรรคมันถึงจะขัดเกลาไอ้สิ่งเหล่านี้ออกไปจนเกลี้ยงเชื้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นมันดีนักหนาแล้วที่มีคนออกมาเผยแพร่ที่มีคนที่ตัดเสียเห็นแจ้งแล้วมาถับจับคนพลิกออกจากโลกิยะเป็นโลกุตระเลยแล้วก็พร้อมพลิกจากโลกิยะเป็นโลกุตระเจอพุทธะทันทีแล้วก็เดินต่อไปเจอพุทธะแล้วใช้ปัญญาแบบพุทธะขัดเกลาตัวเองต่อไปถ้าใครขัดเกลาได้เร็วก็เร็วผลเร็วถ้าใครขัดเกลาได้ช้าก็ค่อยๆไป7วัน7เดือน7ปีนะกูจะบอกนะฮะผมเรียบเรียงมาอย่างดีแล้วทำมาทุกอย่างเพื่อมวลมนุษย์เนี่ยสงสารคนบนโลกไว้เนี่ยให้เป็นวิทยาทานทาง YouTube ก็ให้เต็มที่บางคนก็อยากจะมาถามผมอย่างมาโน่นนี่เฮ้ยมึงให้กูพักผ่อนบ้างเว้ยมึงเห็นอย่าเห็นแต่ประโยชน์พวกมึงเออมึงไม่เข้าใจมึงก็มาเปิดดวงปัญญาแค่นั้นแหละมึงก็สละบ้างเออมึงรู้จักเบียดเบียนคนอื่นเออชีวิตเกิดมามันจะสำคัญอะไรนักหนาอย่างเงินทองสำหรับพวกมึงอะฮะมึงตายแล้วมึงก็เอาไปไม่ได้ไม่ใช่มึงมาเบียดเบียนเอออาจารย์สอนหน่อยนู่นนี่นั่นมึงบ้าไปหรือเปล่าเออกูสอนธรรมะลูกศิษย์ลูกหานี่มาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะเหนื่อยใช้พลังเยอะเข้าไปพูดตรงเนี้ยต้องจับมโนมันพลิกปั่นมันเล่นอ่ะปั่นมโนกรรมปั่นความเชื่อปั่นความยึดมั่นถือมั่นของพวกมึงอ่ะเออตัวมโนกรรมนั้นกูปั่นกว่ามันจะหมุนหัวหมุนนะเว้ยมันฉลาดไอตัวเนี้ยสมองกลนะเว้ยมันเถียงหมดอ่ะมันต้องใช้พลังเพื่อไปสยบไอตัวเนี้ยลึกๆในใจมึงอ่ะจิตใต้สำนึกมึงอ่ะมันไม่ยอมง่ายๆในตัวเนี้ยกูจะบอกเพราะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมาตลอดมันเชื่อมันหลงผิดมาตลอดไอง่ายๆพูดแบบง่ายๆแบบหลุดพ้นเนี่ยมันไม่เคยเจอมันไม่เชื่อง่ายๆหรอกเออเพราะในตัวของมันเองอ่ะโอ้โหความรู้เต็มไปหมดอ่ะเขาเรียกว่าทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนอีโก้เต็มสูบเลยมึงต้องขัดไปทีละเรื่องเรื่อยๆไงไอเวนไอพวกไอลาจริตจริตหัวควยอะไรของมึงมึงต้องละมึงเอาอะไรไปละมึงก็ปรุงแต่งอย่างนั้นเองเออกูถึงบอกว่ามึงก็ละความเป็นผู้ชายหรือละความหิวละไอการเดินการเหินการนอนของมึงเดี๋ยมึงทำเหมือนหุ่นยนต์น่ะพวกมึงนี่โง่แล้วยังอวดฉลาดเอาเรื่องสมมุติบัญญัติเรื่องบ้าบออะไรมามันไม่เข้าใจในสิ่งที่กูกำลังชี้เลยมึงเห็นท้องฟ้าไหมฮะเขาสมมุติว่าท้องฟ้าแล้วมึงเห็นอะไรนอกจากท้องฟ้าฮะมันเคลื่อนไหวไหมฮะเดี๋ยวมันจะมีเมฆเดี๋ยวมีนกบินมาเนี่ยมึงหลงไอ้เมฆกับนกอ่ะกูจะบอกมึงยังหลุดพ้นออกจากเมฆกับนกไม่ได้นะฮะทุกคนมันมีอยู่ในตัวทุกคนนะฮะแต่มันพลิกออกมาไม่ได้มันหลุดออกมาไม่ได้มันมีแต่ความคิดเอาจำเอาปรุงแต่งเอาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่สามารถดีดออกมาจากตรงนั้นนะความเป็นตัวตนน่ะความรู้ความจำของมันได้นะฮะมันพ้นออกมาจากตรงนั้นไม่ได้คนมันโลกไปเนี้ยเอออย่างนั้นอาจารย์วิจะเผยแพร่ธรรมเหรอกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องตัดใส่เห็นแจ้งมาเพื่อต่อจิ๊กซอเพื่อมาชี้ให้คนพลิกไปได้ง่ายๆนะฮะเหมือนสมัยพุทธกาลน่ะสมัยพุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็ตัดสรู้ธรรมแล้วก็มาเทศสอนชาวบ้านชาวเมืองทุกหมู่เหล่าไม่มีการแบ่งแยกนะฮะให้คนเห็นความจริงแม้แต่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ออกมาบวช30ปีแล้วอ่ะรอพุทธเจ้าแล้วไปทรมานพุทธเจ้าอยู่6ปีแต่พอพุทธเจ้าท่านสําเร็จแล้วท่านออกประกาศธรรมครั้งแรกแล้วท่านไปพูดกับปัญจวัคคีย์น่ะทั้ง5เห็นไหมล่ะปัญจวัคคีย์ทั้ง5บอกว่าโคตรมันยากมากเลยไม่ยากเดี๋ยวกูจะทำให้มึงง่ายมึงฟังกูก่อนมึงทำใจให้มึงให้สงบมึงไม่ต้องไปปรุงไปแต่งหาหิวอะไรมึงฟังสิ่งที่กูพูดแล้วมึงจะเห็นความจริงทั้งหมดมึงอย่าเถียงถ้าตราบใดที่มึงเถียงนั่นแหละข้างในมึงมันไม่ยอมมึงวางมันไปก่อนนี่ตัวตนของมึงอ่ะทิฏฐิมานะมึงวางไปก่อนความรู้ของมึงมึงแก่กว่ากูเออเท่าไหร่กลัวทัญญะฮะฟัง
นั่นแหละนี่กูพูดเองนะเว้ยกูประมาณขึ้นมาเองห้าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟังไม่นานบรรลุธรรมมึงเห็นไหมออกจากบ้านมา30 ปีเออแล้วมาเผชิญกับตถาคตอีก6 ปีเห็นไหมแล้วพุทธเจ้ากลับเข้าเมืองเหมือนเดิมเห็นไหมไปเที่ยวมีกษัตริย์มีเศรษฐีเนี่ยจัดสถานที่ให้พระองค์บรรยายธรรมเนี่ยคนต่างหลุดพ้นกันไม่เคยได้ยินว่าโอ้โหตถาคตกำหนดขึ้นกำเนิดขึ้นมาแล้วคือใครว่าตถาคตพอพูดไปเนี่ยแล้วมันไม่เคยได้ยินแบบนี้ทุกวันเนี่ยที่ปากที่ฟันกูมันเอาไปพูดกันเยอะมันเลยหมดความกดความขังไอ้ที่พวกมันเอาไปคุยอ่ะแต่กูยังขังอยู่เพราะกูตัดใส่เห็นแจ้งแต่พวกมันไม่ได้ตัดใส่เห็นแจ้งอะไรเลยจำมันพูดไปมันก็ไม่ขังหรอกแล้วเกลื่อนสิ่งที่คุณพูดเนี่ยเกลื่อนมันไม่เหมือนสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าพูดคนเดียวได้ยินเนี่ยบรรลีบรรอะไรนะเขาเรียกบรรลือศรีหนาฏนะฮะฟังแล้วเหื่อมแทงมโนดิ้นพลาดอยู่ในใจอ่ะมันอยากหลุดพ้นผมนึกบอกว่านี่ไงคนที่เขาอยากหลุดพ้นจริงๆเขาฟังผมนี่ข้างในเขาจะตอบโจทย์ทันทีเลยเออแต่คนที่มันไม่อยากหลุดพ้นจริงๆข้างในมันจะเถียงมันจะเก่งไอ้พวกเนี้ยมันมองไม่เห็นตัวเองหรอกเออกูแค่สมมุติกูท่าทางกูแลบลิ้นอย่างเงี้ยพวกมึงก็หมั่นไส้กูแล้วหาว่านิสัยโอ๊ยทำไมต้องทำอย่างนี้ล่ะใช่ไหมไอ้ชาติหมาถ้ากูทำอย่างนี้ล่ะอย่างเงี้ยเป็นไงเท่ไหมอย่างเงี้ยเฮ้ยกูทำอย่างนี้หรือให้กูทำแบบนี้เออไอ้บ้ากูไม่ลามกจุกกระเปรดแล้วกันนะไอ้ปัญญาอ่อนไม่มีวันที่จะไปถึงธรรมตถาคตได้หรอกไม่มีวันที่จะเห็นสัจธรรมที่อาจารย์วิทย์เรียบเรียงมาได้หรอกนะฮะเพราะมันหายไปแล้วเมื่อหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ถูกหายไปมันเอาคัมภีร์เอาตัวอักษรมากบไว้หมดเลยนะฮะแล้วก็ไปสอนเอาเขียนพระไตรปิฎกเอาพระไตรปิฎกนะไปสอนกันแต่แก่นธรรมมันไม่มีคำสอนมันไม่มีคำพูดคำอธิบายสมัยนั้นที่พุทธเจ้าไปชี้พูดลงไปชี้ตรงนั้นพูดลงไปชี้ตรงนั้นเห็นไหมแล้วก็ไม่ได้จำไม่ได้ให้จำอะไรลืมหมดพูดไปพระองค์ก็พูดแล้วก็ทิ้งไปพวกนั้นเห็นแล้วก็ทิ้งไปไม่ได้เอามายึดเป็นความรู้แล้วอยากจะสอนต่อมันไม่ใช่อย่างนั้นเออพวกมึงเนี่ยหลงกันอยู่นั่นน่ะแล้วเอาตัวอักษรมาเขียนแล้วก็ปฏิบัติตามตัวอักษรมึงจะบ้าหรือแก่นธรรมน่ะมันพ้นรูปพ้นนามพ้นภาษาสมมติบัญญัติเออมึงจะเข้าถึงแก่นธรรมตถาคตได้ไงแล้วพวกนี้ก็เชื่อจริงๆเอาเขียนกันขึ้นมาจากได้ยินพุทธเจ้าพูดแล้วเก็บมาเขียนสื่อต่อกันมาเพี้ยนผิดเพี้ยนไปเลอะเทอะมีอิทธิปฏิหารบ้าบออะไรเยอะแยะมากมายมันก็เลยห่างไกลไปเรื่อยๆห่างไกลไปเรื่อยๆแล้วพวกมึงจะหลุดพ้นได้ยังไงวะเออกูต่อจิ๊กซอจากความไม่จากความมีทั้งหมดจากสมมุติทั้งหมดต่อไปตั้งแต่โลกสมมุติไปจนความจริงอ่ะคือพ้นไปเออนะฮะแต่พวกมึงมองไม่เห็นหรอกลูกศิษย์กูเท่านั้นน่ะที่ฟังกูและคนที่มาเปิดดวงปัญญาคนที่ไม่ที่มั่นคงกับอาจารย์เท่านั้นแหละเขาถึงจะเห็นความจริงตรงนี้คนที่ไม่มั่นคงเนี่ยมันจะทนแรงเสียดทานไม่ได้เพราะมันมีตัวตนมันก็จะเด้งออกไปต่อให้มันหลอกผมมาขนาดไหนเนี่ยเวรกรรมเดี๋ยวนั้นมันจะผลักดันมันออกไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะผมไม่เคยไล่ใครสักคนนะเขาออกไปเองเพราะข้างในเขาจะทนแรงเสียดทานไม่ได้เขาจะดิ้นรนนะฮะตอนเขามามันยอมรับได้หมดไอ้ตัวมโนตัวเนี้ยแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันเก่งไอ้ตัวเนี้ยนะกูถึงบอกว่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยววันที่2นะฮะลูกศิษย์ลูกหามาแล้วก็ผู้ที่จะมาเปิดดวงปัญญามันง่ายแต่มันยากเว้ยเวลาพลิกมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาแต่เวลาพวกมึงยังไม่เข้าใจเนี่ยมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรกูจะบอกอาจารย์มาต่อจิ๊กซอให้มึงพวกคนบนโลกที่มันโคตรโชคดีขนาดไหนที่มีอาจารย์วิทย์เนี่ยตัดเสียเห็นแจ้งตรงนี้เรียบเรียงขึ้นมาได้แล้วมาทำให้คนเนี่ยหลุดพ้นไปไม่ใช่น้อยๆเนี่ยผมไม่อยากผมจำไม่ได้หรอกคนที่เข้าเห็นความจริงตรงนี้เห็นสัจธรรมที่มันมีอยู่แล้วในตนเนี่ยเห็นพุทธะเนี่ยแล้วก็ทำลายอาสวะทั้งหมดในสิ่งสมมตินะในสัญญาขันเนี่ยสังขารขันวิญญาณขันนี่จนหมดเชื้อเนี่ยทำลายวิชาตัวนี้แล้วปลดปล่อยจิตมโนวิญญาณอะมโนกรรมของตัวเองอะแตกสลายไปพ้นไปเนี่ยมากมายแต่มันไม่มีการบันทึกแค่นั้นแหละช่างมันเออแก
แก่นทำเนี่ยมันจะต้องสูญพันธุ์ไปแบบนี้แหละค่อยๆหายไปถูกเปลือกกบนะฮะเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะคนเขาไม่ค่อยสรรเสริญหรอกไอ้การหลุดพ้นไปเขาชอบบุญชอบพูดจาดีๆชอบสวรรค์นะฮะชอบสิ่งที่ปรุงแต่งพวกมึงอ่ะชอบสิ่งปรุงแต่งนะฮะเออมึงแค่อาศัยใช้แต่มึงอย่าหลงมันแค่นั้นแหละมีหน้าอะไรมันถึงปั้นหน้าเขาหากันนี่ใน TikTok ไอ้หาแม่งฟันก็ไม่มีสายฟันปลอมหน้าดำๆแม่งก็ทาแป้งกบหัวละล้านแม่งเอาวิกมาใส่สวยแต่งสวยเลยพอแต่งอยู่กินกันไปแม่งถอดข้าวเอาหัวไอ้ยาเลยมึงเอ้ยแต่ของผมของจริงนะฮะเนี่ยเนี่ยทั้งจริงหมดเลยนะฮะไม่มีปลอมเพราะไม่มีลับไม่มีที่ลับนะฮะเพราะอาจารย์เป็นคนเปิดเผยตลอดไม่เคยหลอกลวงใครไม่เคยมกเม็ดไม่เคยพยายามที่จะเหมือนดาราหนังอะพยายามที่จะไม่มีแฟนแต่มีเมียกลัวเขาจะไม่ศรัทธากลัวคนจะไม่ชอบแฟนอะไรเขาเรียกอะไรวะแฟนเพจเหรอเขาเรียกอะไรอะ FC สมัยนี้เขาเรียก FC แฟนคลับเขาจะไม่ปื้มเห็นไหมไอ้พวกนักทำเหมือนกันนะวางตัวทำเป็นทรงดีพวกมึงอะเวลาเข้าห้องน้ำแม่งขี้ดังปูดปาดเหมือนกันนั่นแหละกูไม่เห็นมึงสำรวมได้หรอกโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก็เบอร์โทรของอาจารย์ก็0983418644อ้ออิสระหรืออาจารย์วิทย์ถอยสุดหยุดให้เป็นเห็นได้เบอร์โทรของคุณบัวก็0927689674นะฮะใครจะปลดล็อกเปิดดวงวิญญาณติดต่อไปเบอร์ของคุณบัวนะฮะแล้วคุยรายละเอียดกติกามียังไงส่วนใครจะทำบุญสถานธรรมก็ได้ทั้ง2ทางใครจะจองเสื้อก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์นะฮะมีสีฟ้ากับสีขาวแล้วจะเป็นโลโก้ของออิสระหนึ่งเดียวในยุคนี้โอเคครับแค่นี้นะฮะสาธุครับสวัสดีครับ